รีแอคชั่นเอ็นไฮเพนนะฮะถึงแม้จะยังไม่เดบิวต์แต่ว่าเขาก็มีความแบบทำ YouTube เฮ้ยจะว่าว้ายหนูลูกอ้าวเจ๋อหรอนี่อันยองชิงก็เดินสวัสดีครับผมกับอาร์โดพาร์ทเนอร์อาร์เกนอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นกันนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นการรีแอคชั่นเอ็นไฮเพนนะฮะถึงแม้จะยังไม่เดบิวต์แต่ว่าเขาก็มีความแบบออกมาทำ YouTube เฮ้ยวันฮาโลวีนอะไรอย่างงี้เต้นวันฮาโลวีนเด้ออะไรเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อก็คือน้องมาแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองนะครับเพลง Chamber 5นะซึ่ง7คนเลยตอนบนสเตจเนี่ยมันก็จะมีแค่ซองฮุนเจ็กซึงฮีซอนูแล้วก็จองวอนใช่ไหม5คนแต่นี่ก็คือมากัน7คนเลยก็เหมือนแบบเป็นการซ้อมแบบ7คนที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นในการว่ะแล้วก็แต่งตัวเป็นตรีมฮาโลวีนนะเป็นผลไม้แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในแบบ7คนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะแล้วก็คือตรงนี้นะฮะเฮ้ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องว่ะวิ จ๋าว่ะว้ายเจโลกเออว่ะซึงฮีเมื่อกี้หล่อมากเฮ้ยอุ้ยน้องพีน้องซานูเป็นพีใครเนี่ยจงวอนเป็นกล้วยเจ๊กเป็นส้มซึงฮีเป็นแอปเปิลสมุนเป็นอะไรอ่ะลาสบูเบอรี่อ่ะลูกจังหวะเป็นอ๋อเมงโก้นึกว่ากล้วยดูกหนูลูกหนูลูกหนูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนตัวละครในมาริโออ่ะชาดาเจเป็นอะไรเจเป็นแตงโมนิกกี้นิกกี้เป็นอะไรอ่ะถือจริงๆนิกกี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนึกไม่ออกแล้วว้าววีวีที่ฉันกำลังหลบน้องซอนนูหันไปดูเจอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเจเต้นดีมากชิงชิงมีอุ้ยเจโลมากไอ้บ้าเจโลมากคือตอนนี้ก็คือไม่สนน้องซานูแล้วขึ้นฮีโร่ขึ้นเยอะมากๆโอ้โหเรื่องเต้นต้องยกให้เจกับนิกกี้มากๆเลยอ่ะคือแบบใช่คือใช่อ่ะเฮ้ยมันน่ารักกว่าบนสเตจวะหรือเพราะว่าแต่งเป็นผลไม้ก็เลยดูน่ารักขึ้นเหรอหรืออะไรวีนิกกี้น่ารักอ่ะโอ้โห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 เจเจหนูดูแบบหนูไม่ได้เลยอ่ะคือเขาน่ารักกันหมดหนูจะมาหลอกคนเดียวไม่ได้เลยโอ้ยหัวหลุดไปแล้วเจหัวหลุดเจหัวหลุดลูกเจหัวหลุดลูกเจวิ่งกับแมวหัวเจวิ่งกับแมวหัวโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้มาโชว์น่ารักหรือว่ามาโชว์ความตลกก่อนทำไมมันตลกขนาดนี้ก่อนอื่นคือขอชมเจก่อนคือเจหล่อมากคือหล่อมากๆแบบมากๆๆแล้วก็มากๆๆๆแล้วก็มีมากๆๆมากๆแล้วก็มากๆๆมากๆๆมากๆๆทุกคนคือจริง
มันอย่างนี้จริงๆไม่รู้ทำไมเจหล่อขนาดนี้คือโดยส่วนตัวในรายการไอแลนด์ไม่เคยมองเจแล้วรู้สึกว่าหล่อขนาดนี้มาก่อนคือรู้แหละว่าเจหล่อแต่ว่าไม่รู้เพราะว่าเจทำตัวตลกหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าเออเจไม่ได้หล่อขนาดนั้นแต่พอมาเพลงนี้คือมาแบบเหมือนทุกคนน่ารักหมดแล้วอยู่ๆเจก็พาวขึ้นออกมาพาวขึ้นว่ะพาวขึ้นมาเด่นขึ้นมาดูแบบอ้าวเจหล่อนี่เอ้ยแต่เอาจริงๆคือในสเตจกับห้องซ้อมอ่ะห้องซ้อมมันมีความเหมือนอาจจะเพราะว่าเออเป็นห้องซ้อมเป็นถ่ายแบบไม่ได้จริงจังอะไรเหมือนตอนในรายการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความแบบเออผ่อนคลายขึ้นมันดูสนุกขึ้นมันดูน่ารักขึ้นพอมีเจกับนิกกี้เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยการเต้นคือมันดีขึ้นมาเยอะเลยอ่ะคือเราชอบลายเต้นเจกับนิกกี้มากๆเพราะว่าลายเต้นสวยแล้วก็เต้นดีมากเออพอตอนท่อนเต้นหนักๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปมองเจกับนิกกี้มากกว่าคนอื่นในทีมอีกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฮีซึงหล่อมากคือหล่ออ่ะทำไมไม่รู้ว่าหล่อขึ้นขนาดเนี้ยกลายเป็นว่าซองหุ่นที่แบบหล่อมากๆก็คือชั้นเมินไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเออแต่พอมาดูอีกทีนึงเออหล่อก็มารีแอคน้องๆวงเอทไทเทนให้ดูกันนะทุกคนฝากไปดูความน่ารักของน้องๆด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการรีแอคชั่นเอทไทเทนเพลง Chamber 5นะครับแบบ Dance Performance ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ฝากน้องๆเอทไทเทนไปด้วยบ๊ายบาย